5เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนเข้านอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับสุขภาพกับหมอยาหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะคะนอกเหนือจากการจะปรับวิธีการนอนปรับสิ่งแวดล้อมในการนอนแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็แทบจะเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะก็คือเรื่องอาหารการกินรวมไปถึงเครื่องดื่มของเราด้วยนะคะถ้าว่าเราดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ก่อนเข้านอนอาจจะมีผลทำให้เรานอนไม่หลับหรือนอนหลับแบบตื่นๆได้เดี๋ยวมาชมกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ประเภทไหนก็ตามนะคะเหล้าเบียร์ไวน์ต่างๆนะคะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะทำให้นอนหลับได้ง่ายนอนหลับได้อย่างรวดเร็วนะแต่รู้ไหมคะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ทำให้คุณภาพการนอนของเราไม่ดีค่ะอาจจะนอนหลับไม่สนิทหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจค่ะเช่นหยุดหายใจขณะหลับหรือบางคนไม่ขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นแค่ทำให้เกิดกรนนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีการกดการหายใจได้นะคะถ้าว่าดื่มเยอะจนเกินไปค่ะและที่หลายๆคนน่าจะประสบพบเจอปัญหานี้นะคะก็คือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะกระตุ้นให้เราปวดฉี่ค่ะรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยนะคะก็จะทำให้เราต้องตื่นมาเพื่อไปปัสสาวะแล้วก็กว่าจะหลับลงได้อีกก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะอย่างที่สองนั่นก็คือน้ำอัดลมค่ะซึ่งในน้ำอัดลมนั้นนะคะจะมีน้ำตาลปริมาณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงถ้าเป็นน้ำอัดลมสีดำก็จะมีการเติมคาเฟอีนเข้าไปค่ะก็จะกระตุ้นทำให้เรารู้สึกตื่นตัวนะคะส่วนน้ำตาลนั้นก็จะทำให้รบกวนการนอนได้นะคะก็คือระหว่างที่เรานอนอินซูลินก็จะหลั่งออกมานะคะซึ่งจริงๆแทนที่จะเป็นโกรทฮอร์โมนเนาะพออินซูลินหลั่งออกมาเพื่อที่จะไปเก็บน้ำตาลที่เราเพิ่งดื่มเข้าไปนะคะโกรทฮอร์โมนก็จะไม่หลั่งกระบวนการต่างๆในการที่จะซ่อมแซมร่างกายอะไรพวกนั้นก็ลดลงด้วยค่ะรวมไปถึงคาเฟอีนก็จะไปทำให้เรารู้สึกตื่นตัวหรือว่านอนหลับได้ยากนั่นเองค่ะที่3นั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะชื่อก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องดื่มชูกำลังก็จะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวนั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังนั้นอ่ะมีคาเฟอีนปริมาณเยอะเลยค่ะซึ่งบางทีเยอะกว่าคาเฟอีนในกาแฟประมาณ 2-3 เท่าเลยทีเดียวนะคะก็ยิ่งทำให้เรานอนไม่หลับเข้าไปอีกรวมไปถึงน้ำตาลก็เหมือนเดิมค่ะทำให้อินซูลินหลั่งออกมาแล้วก็รบกวนการนอนได้ทำให้การนอนของเรานั้นผิดปกติไปได้ค่ะต่อมาค่ะก็คือกาแฟนั่นเองค่ะกาแฟอย่างที่รู้กันนะคะว่ามีคาเฟอีนค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟก่อนที่จะนอนอย่างน้อยสัก6ชั่วโมงนะคะหรืออย่างต่ำสุดๆก็คือ4ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ร่างกายได้กำจัดคาเฟอีนในกาแฟออกไปให้หมดก่อนที่เราจะนอนนะคะซึ่งนอกเหนือจากการดื่มกาแฟแล้วจะทำให้เรานอนไม่หลับแล้วนะคะยังอาจจะทำให้ระยะเวลาการนอนหลับของเรานั้นลดลงโดยรวมอย่างน้อย1ชั่วโมงด้วยค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าคนในช่องเราแอบไปกินกาแฟก่อนนอนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคลิปที่ทำออกไปว่าระวังการดื่มกาแฟในตอนเช้าบางคนฟังไม่จบคลิปนะคะเขาบอกว่าถ้างั้นควรจะไปดื่มก่อนนอนจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะรับสารไปผิดพลาดค่ะอันนั้นก็คือให้ระวังในคนที่มีความดันโลหิตสูงค่ะแล้วก็ถ้าดื่มในตอนเช้าก่อนที่จะกินยาความดันมีโอกาสจะเสี่ยงทำให้เส้นเลือดสมองแตกนะคะดังนั้นการดื่มกาแฟดื่มได้ในตอนเช้าถ้าในคนปกติดื่มได้ปกติเลยนะแต่ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงให้ระวังแค่นั้นเองค่ะให้อาจจะต้องทานยาก่อนแล้วค่อยดื่มกาแฟค่ะและไม่ควรที่จะแปรสารผิดพลาดนะคะไปดื่มกาแฟก่อนนอนแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะและเครื่องดื่มสุดท้ายค่ะหลายๆคนจะบอกว่าฮะใช่เหรอนะคะนั่นก็คือน้ำเปล่านั่นเองค่ะเพราะอะไรไม่ควรที่จะดื่มน้ำเปล่าก่อนนอนนะคะจริงๆไม่ได้ห้ามนะคะดื่มได้แต่ให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าการดื่มเยอะๆเช่นบางคนดื่มทีเป็นแก้วเลยนะคะในช่วงที่ใกล้จะเข้านอนแล้วนะคะก็จะทำให้เราตื่นระหว่างนอนนั่นเองเพราะว่าปวดฉี่นะคะก็ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะแล้วก็คนที่มีปัญหานอนยากนะคะก็จะทำให้นอนไม่หลับนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5เครื่องดื่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงก่อนที่เราจะนอนค่ะใครที่ดื่มประเภทไหนอยู่นะคะเราสังเกตดูว่าเฮ้ยจริงด้วยนอนไม่หลับคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะหรือว่ามีเครื่องดื่มประเภทอื่นๆที่เราสังเกตว่าเราดื่มไปแล้วนอนไม่หลับนะคะก็คอมเมนต์บอกเพื่อนเพื่อจะได้เป็นประสบการณ์เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นๆได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด See First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่น LINE แล้วก็ TikTok เราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆอัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่ @bandit_physio แล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ